ฮ่องกงมีร้านกาแฟดีๆเพิ่มขึ้นอีก1ร้านแล้วนะครับบูบัตตันคอฟฟี่วันนี้ไปลองกันเลยสาขาที่เราจะพาทุกคนไปลองกันในวันนี้ไม่ใช่สาขาหลักนะครับแต่จะเป็นสาขาที่เป็นป๊อปอัพสโตร์อยู่ในสนามบินฮ่องกงเทอร์มินอล1หาไม่ยากนะครับสำหรับสาขานี้เดินตามป้ายสกายการ์เด้นมาจะเจอกับช็อปชาแนลนะครับขึ้นบันไดเลื่อนติดกับช็อปชาแนลก็จะเจอกับป๊อปอัพสโตร์ของบูบัตตันคอฟฟี่เลยครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยรับรองว่าต้องรู้จักแบรนด์บูบัตตันแน่ๆครับเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากเลยที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่เกาหลีได้ยินมาว่าเขาเปิดเป็นเพอร์มานันท์ช็อปอยู่ที่กลางฮ่องกงเลยนะครับย่านเซ็นทรัลวันนี้เราคงยังไม่ได้ไปเนอะเพราะเราแวะมาทานเฟอร์เครื่องเฉยๆครับโชคดีมากๆเลยที่สนามบินเนี่ยมีป๊อปอัพสโตร์เมนูที่เสิร์ฟในร้านนะครับมีทั้งกาแฟแล้วก็ขนมเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีพวกเซเวเนียนะครับแล้วก็มาริกาแฟขายด้วยเรียกว่าครบครันมากๆเลยนะสำหรับสาขานี้ในไซส์ตะปุกตะปิกน่ารักแบบนี้เลยครับใครที่แวะมาทานเฟอร์เครื่องเหมือนเราเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าไม่มีเงินฮ่องกงมาเพราะว่าที่ร้านเนี่ยขอรับเป็นบัตรเครดิตครับสามารถรูดได้ชิวๆแบบนี้เลยถึงเวลาความอร่อยแล้วครับกาแฟที่เราสั่งไปวันนี้นะครับเป็นไอซ์อเมริกาโน่นะครับจริงๆตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาเนี่ยเป็นกาแฟนมนะครับแต่ว่าเราชอบฉีกอยู่แล้วแล้วก็สาขาเนี้ยมันเป็นป๊อปอัพสโตร์เนาะเขาใช้เป็นเหมือนโคบิลครับก็เลยเสิร์ฟได้เร็วมากๆแก้วนี้$40ฮ่องกงครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยครับว่ากาแฟที่เสิร์ฟที่สาขาเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ชิมไปนะครับอร่อยมากๆเลยได้กลิ่นคาราเมลหอมมากๆแล้วก็ถ้ากินไปกาแฟนมเนี่ยน่าจะเด็ดเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ไม่เปรี้ยวแล้วก็สดชื่นมากๆใครที่มาสนามบินฮ่องกงเนี่ยหากาแฟดื่มอย่าลืมนึกถึงบูบัตตันนะครับถึงแม้ที่สาขานี้จะเป็นป๊อปอัพสโตร์นะครับแต่ว่าพื้นที่เขาค่อนข้างกว้างขวางเลยนะจัดร้านออกมาได้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็สะดวกมากๆเลยมีโซนให้ยืนดื่มตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขามีตู้สำหรับซื้อกาแฟอัตโนมัติด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะขายเป็นพวกตัวกาแฟที่บรรจุกระป๋องแล้วก็ตัวอินสแตนต์คอฟฟี่ของเขานะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะซื้อกลับไปเป็นของขวัญของฝากเนี่ยก็สามารถมาแวะซื้อที่ตู้นี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตู้นี้เนี่ยเขาไม่รับเงินสดเนอะแล้วก็ไม่รับบัตรเครดิตนะครับการจะซื้อได้ก็คือจะต้องใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับก็คือจะมีพวกเป็นเม็ดต่อตามนี้เลยซึ่งเราไม่มีเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันที่ญี่ปุ่นก็ได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับบูบัตตันสาขาฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตไว้ถ้ามีโอกาสมาฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปบุกสาขาใหญ่ของเขากันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไปยังชาแนลนะครับวันนี้ไปแล้วจ้า